สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ไปต่อกันที่ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีกันหน่อยครับทางการเกาหลีเหนือนะครับได้เผยแพร่ภาพการยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ที่มีชื่อว่าฮวาซอง18ซึ่งเป็นการถ่ายทอดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับโดยมีผู้นำสูงสุดคิมจองอึนบัญชาการอยู่ครับสถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือออกอากาศในวันนี้เลยครับ13กรกฎาคม2566ก็คือคลิปการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปหรือว่า ICBM ล่าสุดยืนยันว่าเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวนะครับข้ามทวีปใหม่ล่าสุดของเกาหลีเหนือที่มีชื่อว่าฮวาซอง18ครับคลิปของเกาหลีเหนือเริ่มตั้งแต่การเคลื่อนแท่นยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่ที่มีชื่อเรียกว่าแท่นบรรทุกและยิงขีปนาวุธแนวตั้งหรือเทลซึ่งเป็นยานขนาดใหญ่บนยานบรรทุกขีปนาวุธวาซอง18พร้อมยิงและนาทียิงขีปนาวุธวาซอง18ขึ้นสู่อากาศก่อให้เกิดเปลวเพลิงพวยพุ่งออกจากด้านท้ายของขีปนาวุธพร้อมกับกลุ่มควันมหาศาลที่พุ่งลงสู่พื้นดินครับสำหรับแท่นยิงขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ได้ TEL นี้ค่ะเกาหลีเหนือออกแบบมาเพื่อให้สามารถยิงขีปนาวุธจากสถานที่ใดก็ได้โดยที่ศัตรูไม่อาจคาดเดาค่ะ KRT ยังเผยภาพนิ่งของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือขณะชมการยิงขีปนาวุธในครั้งนี้ด้วยKRT รายงานด้วยครับว่าการยิงขีปนาวุธในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ระบุสถานที่ยิงระบุเพียงว่าฮวาซอง18เป็นอาวุธหลักของกองกำลังโจมตีด้วยนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจุดประสงค์ของการยิงทดสอบฮวาซอง18ครั้งนี้ก็เพื่อเตือนสหรัฐและศัตรูอื่นๆของเกาหลีเหนือนั่นเองครับขีปนาวุธฮวาซอง18เพิ่งเป็นที่รู้จักครั้งแรกในเดือนเมษายนปีนี้ครับเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ลูกแรกของเกาหลีเหนือที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงชนิดแข็งซึ่งช่วยให้สามารถประจำการขีปนาวุธได้รวดเร็วมากขึ้นในช่วงสงครามครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ